ความมหัศจรรย์สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวมาเก๊า Air Asia หลังจากที่เราไปวัดวารามในเชิงศาสนากันแล้วครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะเข้ามาในเชิงศิลปะกันบ้างถูกต้องครับผมจริงๆเขาเรียกว่าเป็น exhibition ได้ไหมได้เป็น exhibition ผมคิดว่าเป็นแบบ installation ที่เป็น exhibition ถาวรต้องบอกก่อนว่าที่นี่คือชื่อว่า Team Lab นะครับเป็นinteractive นะครับเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับแสงไฟนะฮะใช่ซึ่งผมชอบมากๆเพราะว่ามันเป็นการประสานระหว่างร่างกายของเรากับงานศิลปะอ๋อใช่เพราะตีมเข้าไปในโลก3มิติได้ใช่ซึ่งอย่างที่เห็นนะข้างหลังเนี้ยจริงๆมันเป็น2มิติ3มิติเหมือนกันนะทางทีวีที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นโลก2มิติคือใช่ครับก็จะเห็นเป็นแบบเป็นแบนๆใช่มั้ยคุณก็อาจจะแต่อย่างที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยคือมันมีความลึกเข้าไปใช่สวยมากอันนี้คือความซับซ้อนระหว่างโลก2มิติ3มิติโอ้โหคุณมาลึกมากเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเราจะได้เรียนรู้อะไรกับการใช้ร่างกายกับงานศิลปะได้ใช่ครับผมอันนี้คือ Super Natureคือห้องนี้เมื่อกี้มันจะมีแอปให้โหลดครับคือเป็นแอปของ Team Lab เออมันใช้ยังไงนะคือมันจะต้องต่อบลูทูธแล้วพอเดินเข้ามาเนี่ยเวลาเราใกล้อาร์ตเวิร์คกันไหนเนี่ยมันก็จะบอกรายละเอียดเลยว่าชื่ออะไรแล้วมันทำมาอย่างอันเนี้ยมันคือห้องแห่งฤดูกาลครับโอเคก็คือแบบเหมือนชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปมีการเกิดใหม่มีการเปลี่ยนแปลงเขาก็เลยใช้ดอกไม้ในการอธิบายฤดูกาลซึ่งเราไม่รู้นะว่าดอกไม้เนี่ยมันจะเปลี่ยนสีร่วงโรยหรืออะไรนะเราก็ต้องดูเดินตามงานเรื่อยๆใช่นี่ห้องแรงห้องแรกสุดยอดเลยมันดูมีมิติมากเลยนะเนี่ยกระจกใหญ่มากเลยนี่คือแบบเรานึกว่าอยู่ในแบบเขาวงกตดอกไม้อะไรเงี้ยมันบาดมากเลยห้องเนี้ยรู้สึกว่ามันมีความไปจี๊ดในหัวในสมองผมอะเดี๋ยวจบจากห้องนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูอีกห้องนึงนะฮะซึ่งเจ๋งไม่แพ้กันเลยนะครับเดี๋ยวเราใช้เวลาอยู่นี้แป๊บนึงเพื่อดื่มด่ำแสงดีมากมันดีมากใช่นี่อันนี้ก็จะเป็นการวิ่งขึ้นไปบนน้ำครับผมคือแบบเขาบอกว่าอันนี้คือมันมีเกมของมันด้วยนะถ้าเหยียบแบบว่าสัญลักษณ์เดียวกันเยอะๆมันก็จะมีตัวอะไรเกิดขึ้นมาเว้ยอันนี้ก็เป็นอีกห้องนึงที่น่าสนใจนะครับแต่พวกเรา2คนเนี่ยเข้าไปเล่นไม่ได้เพราะว่าอายุได้แค่15ปีไม่เกิน15ปีเด็กๆเนี่ยสามารถเข้าไปกระโดดบนทาบูลินอย่างนี้ได้ก็เหมือนกับเราได้กระโดดอยู่บนท่ามกลางจักรวาลนะใช่ครับผมเป็นอินเทอร์แอคทีฟจริงๆเพราะว่าพวกเราสามารถสัมผัสกำแพงแล้วก็มันจะมีการดึงเอาตัวอักษรเนี่ยเข้ามาไว้ในมือเราแล้วก็จะเป็นเอฟเฟกต์ตามอักษรนั้นได้ด้วยสุดยอดจริงๆถ้าเรารู้ภาษาจีนเราอาจจะรู้ก็ได้ว่านี่แปลว่าอะไรใช่อันนี้อันนี้เลขเหมือนน่าจะฟ้าผ่าป่ะจริงป่ะไม่แต่ต้นไม้เหมือนเดิมอ๋อต้นไม้ตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาจะให้เราเดินอย่างเดียวนะครับก็คืออย่าไปผักอย่าไปเล่นอะไรแรงๆนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปในโลกแทรกสอดเข้าไปในลูกบอลโหดูดิไปเรามาดูห้องนี้กันครับจริงๆแล้วสิ่งที่เราได้นะครับผมจากทริปนี้มันมากกว่าแค่แบบประสบการณ์ใช่ไหมเหมือนแบบพาเราไปอยู่ในประสบการณ์ถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสนะต้องมาที่นี่แน่นอนใช่ครับทีมลับซูเปอร์เนเจอร์โอเคตอนนี้ผมเริ่มหิวแล้วพี่แม็กหิวเหมือนกันครับผมตอนนี้ไปหาอะไรกินกันหน่อยไหมเห็นบอกว่าอาหารมื้อนี้เป็นอาหารโปรตุเกสว้าวจริงด้วยมาเขาก็ต้องกินอาหารโปรตุเกสผมไม่เคยกินเลยว่ะเหมือนกันไม่เคยเหมือนกันไปเดี๋ยวเราไปกินกันเลยครับนะครับและดินเนอร์ของเรานะครับแน่นอนว่าต้องมาทานร้านอาหารที่อร่อยนะครับเพราะว่าร้านนี้นะครับอัลโรชานะฮะ
เขาได้รับมิชลินไกด์นะครับ9ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี2013ถึง2021ครับโอ้โหบอกเลยว่าเต๋าก้าการันตีนะครับว่ามันอร่อยจริงๆนะฮะไม่รอช้าเราเข้าไปชมกันดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้างครับผมตอนนี้เราก็อยู่ภายในร้านแล้วนะครับคุณผู้ชมดูนะครับบรรยากาศนะครับแตกต่างนะไม่เหมือนร้านอาหารทั่วไปนะครับเพราะว่าต้องเล่าก่อนว่าชื่อร้านเนี่ยไม่ใช่อลอชานะผมออกสำเนียงตื่นเต้นไปนิดนึงนะครับอลอชาแปลตรงตัวเลยครับภาษาโปรตุเกสนะครับผมแปลว่าเรือประมงโบราณนี่ครับที่เขาตกแต่งภายในร้านก็คือให้เป็นบรรยากาศเหมือนแบบอยู่ในใต้ท้องเรือร้านนี้นะครับเปิดมาตั้งแต่ปี1989เป็นร้านอาหารที่อร่อยที่สุดนะครับฮ่องกงมาเก๊าเนี่ย1ใน100เลยใครที่มามาเก๊าเนี่ยต้องมาชิมมาแล้วครับผมโอ้โหเมนูแรกของเรานะฮะก็คือปลาบักกันยาวผัดมันเทศบวกไข่แล้วก็มีชีสด้วยนะครับเมนูถัดไปนะครับอันนี้ก็ชื่อดังเหมือนกันนะครับเป็นกุ้งผัดกระเทียมพริกไทยอันนี้เป็นสูตรของโปรตุเกสเลยนะครับก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะฮะปลาให้มีรสชาติแบบออกเค็มๆแล้วพอกินกับไข่แล้วก็ชีสเข้าไปนะมันเทศนะครับอร่อยเลยลงตัวพอดีมันจะมีความเปรี้ยวๆด้วยนิดหนึ่งนะครับซอสของเขาอร่อยครับผัดหมูหอยลายสไตล์โปรตุเกสนะครับผมนี่เดี๋ยวเราชิมหอยก่อนแล้วเดี๋ยวจะชิมหมูด้วยนี่หมูมานี่หมูโอ้โหเด็ดหอยลายเด็ดมากอร่อยเลยหวานมากหอยตัวหอยนี่หวานนะตัวหมูจะมีความเค็มกินเข้ากันได้ถ้าบีบมะนาวเข้าไปหน่อยเนี่ยโอ้โหลงตัวเลยครับเอาตัวนี้เลยแล้วกันอยู่ใกล้มือสุดนะฮะแล้วก็เอาพริกมาด้วยว้าวอร่อยมากอร่อยจริงผมว่าถูกปากคนไทยแน่นอนคือความเผ็ดของพริกแต่ถ้าใครไม่กินเผ็ดนะครับไม่ต้องตักพริกมาเพราะตัวกุ้งเนี่ยมันได้เม็ดพริกมาอยู่แล้วในการผัดนะครับอร่อยมากกินพริกเปล่าๆโชว์นะพริกก็หอมผัดมันดีมากทุกคนอาจจะงงว่ากินแค่นี้อิ่มเหรอยังไม่หมดครับนี่เขามีเมนคอร์สมาให้อีกครับอันนี้คือสเต็กนะฮะมีทั้งสเต็กเนื้อสเต็กหมูนะครับสเต็กปลาดีมากๆเลยบอกเลยครับแนะนำร้านนี้ครับอลอชานะครับผมใครมาที่นี่ใครมาที่หมักเก๊านะครับต้องมาทานร้านนี้สักมื้อหนึ่งสองก้าการันตีครับอร่อยครับสนุกมากเลยค่ะชอบมากเพราะว่าได้ไปทั้งวัดได้ไปที่เที่ยวร้านอาหารทุกคนดูแลดีพิธีกรน่ารักทุกคนเป็นเฟรนลี่กันหมดเลยค่ะจริงๆก็ชอบทุกที่นะคะเพราะว่าชอบมาทำบุญไหว้พระแล้วก็รู้สึกแบบดีเลยค่ะไม่มีอันไหนที่ไม่ชอบเลยค่ะรายการ The First Estimate ขอพาคุณมาเปิดประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตกับความสวยงามท่ามกลางอุณหภูมิติดลบกว่า20องศาที่ประเทศจีนสัมผัสความสวยงามแบบสุดโลกของประสบการณ์นั่งรถม้าลากเลื่อนที่หมู่บ้านไชน่าสโนว์ทาวน์เดินทางสู่เมืองฮาบินดินแดนเยือกแข็งมอสโกแห่งตะวันออกและตื่นตาตื่นใจกับงานแกะสลักน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกออกเดินทางวันที่25กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคม2517จำนวน6วัน5คืนกับโรงแรมระดับ5ดาวทั้งหมดนี้ในราคาสุดพิเศษเฉพาะแฟนรายการจากราคา 69,800 บาทเหลือเพียง 59,500 บาทจำนวนจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นโทรเลย065-879-3936เจ้าแม่กดอิมองค์นี้เนี่ยนะฮะสูงถึง 18.88 เมตรหนัก 88.88 ตันที่สำคัญนะครับดอกบัวที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็มีถึง18กลีบด้วยกันอุ๊ย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 โผล่อยู่ๆโผล่มาเลยโจ๊กปูเขาให้ปูมาเป็นแบบว่าตัวใหญ่ๆเลยนะครับมันมีความผสมกับไข่ปูกับมันปูทำให้สีของมันเนี่ยเป็นสีเหลืองนะฮะ